แล้วงานแฟชี่ก็จบไปได้ดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแมก้าครับสวัสดีครับครับเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับที่แข่งไปนะก็รู้สึกดีครับที่ถึงแม้จะไม่ได้ที่1แต่ก็ได้ที่2มาก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้โอกาสนี้อยากไปออกรายการร้านไปของได้ครับเฮ้ยโอ๊ตเนี่ยสัญญาแล้วต่อหน้ากล้องเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเฟชี่บอยปีนี้นะครับผมสวัสดีครับนะครับน้องแน่นนะครับรู้สึกไงบ้างครับที่หลังจากได้รางวัลไปรู้สึกดีใจมากแล้วไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆแต่ที่งานเฟชี่จบไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับทีมเบื้องหลังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเอกครับผมทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่ก็มี2ส่วนครับถ้าเป็นในงานก็คือคอยเช็คว่ามีคนไหนขาดหรืออะไรบ้างก็จะไปช่วยครับส่วนเรื่องการทำโมชั่นก็คอยรับผิดชอบโมชั่นอย่างเช่นการเปิดตัวของเฟชี่ทั้งหมดครับครับสำหรับวันนี้ก็ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์นะครับที่ควบคุมดูแลงานสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์รัตศิลป์อาจารย์ปอครับอาจารย์ทำหน้าที่อะไรในงานครับผมอาจารย์มีหน้าที่ดูแลแขกผู้มีเกียรติแขก VIP ดารานักแสดงทุกอย่างที่เป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่มาในนี้ใกล้ชิดเลยดูแลใช่ดูแลใกล้ชิดอย่างดีครับรู้สึกไงบ้างครับที่หลังจากจบงานไปเหนื่อยแต่คุ้มนี่ก็คือที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็จะไม่เป็นลูกรักแล้วเรามีลูกใหม่แล้วป้อนใหม่แล้วมีอะไรอีกอ่ะเป็นคนพูดไม่เก่งมีอะไรอีกอ่ะก็เป็นไงดีวันนี้รู้สึกยังไงก็เหนื่อยบ้างแต่ว่าสนุกแล้วก็น้องๆใหม่ก็เก่งกันว่าทำจนได้จบงานต้องเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยก็ทำตามเวลาได้ก็รู้สึกเศร้าในที่กำลังตำแหน่งแล้วร้องไห้ไหมเมื่อกี้ร้องไห้ใช่ครับมันไม่มีค่าแล้วไม่มีค่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วจ้ะแค่แบบพลาดที่มันเลือกอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเราก็ขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์แล้วก็คอยติดตามตลอดนะครับครับคอยติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวทำให้เต็มที่ที่สุดครับขอบคุณครับก็อยากจะฝากบอกอะไรคนที่เชียร์เราอยู่ไหมครับแล้วก็ได้รางวัลจริงก็ขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้แน่นทำได้แล้วถึงใจแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมครับตอนที่เพิ่งเปิดไปอ๋อก็มีปัญหาเช่นเรื่องอุปกรณ์ไม่พอหรือว่าบางทีคิวอาจจะรันไม่ตรงครับแต่ว่าเราก็แก้ไขได้นี่ปัญหาผมจะฝากบอกอะไรคนที่เชียร์เราอยู่ก็เขาบอกว่ารักนาจบจากทีมเด็กเซเว่นครับผมมีปัญหาอะไรบ้างครับตอนที่จัดงานปัญหาเหรอครับกรรมการบางหลายคนก็คิดว่ามาเนี่ยแล้วมันบ้านเราหรือไปเอสแบ็กเราเนี่ยมาแล้วมันรถมันติดก็กะเวลาไม่ถูกก็มาสายบ้างอะไรบ้างโอ้ต้องโทรติดตามต้องถามตลอดต้องบอกทางตลอดเพราะว่ารถติดและยุ่งยากฝากผู้ชื่อรายการหน่อย Xback Excellence Season 4 Xback Excellence Season 4เอาฝากผู้ชื่อรายการหน่อยครับ Xback Excellence Season 4 ทำไงอ่ะ Xback เอ้ย Xback เอ้ยทางไงวะ Xback Excellence Season 4 อย่างงี้เฮ้ยเลข2ฝากได้ผู้ชื่อรายการหน่อยครับ Xback Excellence Season 4เดี๋ยวฝากพูดชื่อรายการหน่อยครับครับ Xback Excellence Season 4ใช่ไหมไม่ใช่จริงไหมก็ฝากอาจารย์ผู้ชื่อรายการหน่อยครับ Xback Excellence Season 4แค่นี้เหรอครับพร้อมกันทำพร้อมกัน Xback Excellence Season 4มาจบฝากรายการหน่อยครับ Xback Excellence Season 4ฝากรายการ Xback Excellence Season 4ของเขาดีจริงแบบได้ดูแล้วแบบโอ้โหโคตรมันเลยถ้าใครไม่ได้ดูแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่เด็ก Xback แล้วก็ถ้าใครอยากอยู่ในกระแสโซเชียลต้องดูรายการ Xback Excellence Season 4ใช่ไหมและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไลค์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะYeah.